ันก็มีความเสี่ยงมากเสี่ยงมากค่ะเสี่ยงมากเสี่ยงเยอะที่สุดก็เสี่ยงนะเสี่ยงรถเสี่ยงสกปรกเชื้อโรคคนข้างเสี่ยงครับว่าเสี่ยงไหมมันก็มีมากเราต้องคอยระวังตัวเอง2-3 ปีที่ผ่านมานะคะได้รับบาดเจ็บเนี่ยประมาณ60กว่ารายบางปีก็40กว่ารายก็จะมีเสียชีวิตบ้างนะคะเฉลี่ย 1-3 รายรถมันมาแล้วมันแบบไม่สนใจอะไรเลยเฉียวเอาขับรถเร็วหรืออะไรอย่างเงี้ยเราเก็บกวาดปูนที่6อยู่แล้วเนี่ยรถปูนเขาก็มาเขาก็เลยเฉี่ยวพุ่งกี่เราไปเงี้ยบางคนรีบก็อยากจะไปอย่างเดียวไม่ค่อยเห็นใจกันที่มันวิ่งมาบางทีมันมาไวก็เบรกไม่ทันเฉี่ยวเรากวาดไปเนี่ยมอเตอร์ไซค์ก็จะมาแท็กซี่แล้วก็รถปูนส่วนมากก็มอเตอร์ไซค์เยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยมาจากความประมาทของผู้ขับขี่รถยานพาหนะเกิดจากคนเมารถมอเตอร์ไซค์เองที่เมาแล้วขับมาชนคนของเราบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็จะเป็นรถยนต์ที่ขับมาชนคนของเราทางกรุงเทพมหานครเราก็มีมาตรการมีแนวทางปฏิบัติจริงๆหน้าที่เขาจะกวาดบนฟุตบาทนะคะส่วนในกรณีที่มีเศษขยะอยู่บนริมผิวจราจรเนี่ยก็จะกำชับไม่ให้เขาลงไปตรงผิวจราจรให้เขาอยู่บนฟุตบาทแล้วก็กวาดพยายามที่จะต้องหันหน้าเข้าไปทางรถยนต์ที่แล่นนะคะเพื่อให้ถนัดเวลาเห็นรถมาจะได้หลบได้ทันนะคะแต่บางทีเราอะไม่ถนัดเราจะเผลอหันหน้าใกล้ลมอะร้อนย้อนลมเนี่ยเวลาปาดแล้วมันลมมันคลี่ย้อนไปย้อนมาสำนักงานเขตเนี่ยมีงบประมาณในการจัดหาอุปกรณ์ต่างๆที่จะป้องกันเรื่องของอาชีวะอนามัยนะคะแมสที่ปิดจมูกแว่นตาถุงมือรองเท้าบูทชุดที่ให้คนงานใส่ด้วยสะท้อนแสงให้ด้วยแล้วก็มีเสื้อกาสะท้อนแสงเป็นสีส้มปีนึงเนี่ยเราจะจัดชุดให้กับคนงานเนี่ยคนนึงเนี่ยจะได้2ชุดได้ชุดใหม่ๆทุกปีนะคะคนงานมีความจำเป็นจะต้องลงไปทำความสะอาดผิวจราจรซึ่งมันสกปรกมากเราก็มีแนวทางปฏิบัติให้สำนักงานเขตดำเนินการนะคะโดยอาจจะมีเทศกิจช่วยโบกมีกลวยยางตั้งไว้ส่วนมากจะเป็นเสื้อกั๊กต้องเซฟตัวเองใส่เสื้อกั๊กล็อกคองอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะให้บูทเซฟตี้ถ้าเกิดเราไปกันเยอะๆเขาก็จะมีกลวยกั้นทำงานได้สะดวกส่วนมากพวกเราก็จะพยายามมองหูไวตาไวกันหน่อย2ปีที่ผ่านมาเราก็ได้รับงบประมาณในการอบรมพนักงานกวาดของเรานะคะแนะนำค่ะสอนว่าเราต้องทำยังไงเราจะป้องกันตัวเองยังไงบางทีก็มีประชุมเรียกอบรมหันเอียงประมาณ45องศาให้เห็นรถที่วิ่งมาข้างหลังเวลาเรากวาดเราก็จะเห็นร่วมกันทั้งสองฝ่ายอะค่ะก็คือเราก็มองเขาด้วยเขาก็มองเราด้วยก็เวลาขับรถดูพวกคนที่อยู่ข้างทางด้วยก็อยากให้เห็นใจกันหน่อยเพราะว่าเวลาแบบเขาเห็นเราทำงานดีเขาไม่ค่อยสนใจว่าเราทำงานตรงนี้มันเสี่ยงเบาๆมั่งชะลอชะลอมั่งอะเวลาเจอคนกวาดบางคนมันเร่งมันก็ไม่มองเราหรอกนะทุกคนรักชีวิตนะก็อยากให้ระมัดระวังในการขับขี่เหมือนกันคือคนกวาดก็ต้องระวังคนใช้รถก็ต้องระวังเหมือนกันช่วยๆกันนะคะ